ไม่มีคำลาจากเธอสักคำฉันยืนมามองดูเธอแล้วห่างไกลปล่อยฉันคว้างคว้างเหมือนคนจีนบ้าปากัดครับเยอะครับเยอะครับเยอะครับมีดอกต่อตัวมาเสร็จร้อยครับหนึ่งแต้มตีไปตรงจุดที่คาดว่าปลาจะซุ่มนอนอยู่นะครับคือเมื่อกี้ผมไม่เห็นตัวปลานะครับแต่ผมแค่คิดว่าเห็นว่ามันเป็นดินเว้าๆดินเว้าๆเข้าไปก็คิดว่ามันน่าจะมีปลาซุ่มนอนอยู่ก็ตีไปพอตีไปแล้วลากลมน้ำถึงเห็นปลามันว่ายมาหาครับกัดเบามากครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวถ่ายรูปนิ่งกันนะครับOkay, yeah. หลุดพอดีครับผมบีบเงี่ยงเอาไว้ครับก็ขึงข้างบนก็หลุดพอดีครับปลาไม่บาดเจ็บแล้วครับปลาแล้วบีบเงี้ยงเอาไว้ครับปลาจะได้บาดเจ็บน้อยครับกัดครับกัดโคตรเบาเลยครับตัวนี้เดี๋ยวเช็คก่อนนะครับโอ้ไม่รู้ปล่อยไว้ยังครับกัดเบามากครับครับอ้วนดีครับเมื่อกี้ตอนที่ได้ผมไม่แน่ใจว่าไฟเสียหรือเปล่าครับเหมือนกล้องมันร้อนแล้วมันค้าง
มันค้างอยู่ผมไม่แน่ใจว่าฟางเสียหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีครับโอเคปล่อยไปก่อนนะครับนี่ฮะเหยื่อไทยแบนรัวนะครับนี่ได้ปลาไป5ตัวครับเหยื่อตัวเดียวเหยื่อตัวเดียวโดนปลาไป5ตัวนะครับเมื่อวานนี้โดน2วันนี้โดน3แล้วครับสภาพอย่างดีความเหนียวคือใช้ได้เลยครับถือว่าเหนียวมากครับเหยื่อตัวนี้ไทยแบนรั่วใครเจอก็ลองหยิบเอามาลองดูได้ครับไม่เสียหายครับราคาไม่แรงครับ150บาทเองครับว้าวไซส์พอๆกับตัวเมื่อกี้เลยครับแต่ตัวเมื่อกี้จะอ้วนกว่านิดนึงครับไซส์ไม่ใหญ่แต่ได้สนุกครับขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ครับเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมก็สนุกได้ครับเดินไปแล้วครับตามที่4ครับโอเคนี่ครับบีบเงี้ยงไว้ก็ปล่อยง่ายอ่ะไปแล้วไปแล้วไปไหนเลยปล่อยก่อนนะครับมาตัดใบกล้วยมันละมอไซค์เนาะเสร็จตะนี่ลงก่อนปลากัดครับเม็ดขึ้นครับเม็ดขึ้นครับอยู่ดึกดึกอยู่ครับดึกดึกอยู่ครับดึกดึกอยู่ครับสวนมานี่ครับสวนมานี่ครับวิ่งย้อนน้ำครับวิ่งย้อนน้ำมานี่ครับโอ้ยปล่อยไม่มีคำลาจากเธอสักคำฉันยืนมามองดูเธอแล้วห่างไกลปล่อยฉันคว่ำคว้างเหมือนคำจีนบ้าโอ้ดันมาปล่อยตรงนี้แม่เสียดายกัดแรงอยู่เมื่อกี้ตึ๊กเลยเดี๋ยวถ้ากัดอีกทีเดี๋ยวผมจะวัดเลยครับไม่ปล่อยแล้วครับแต่ไม่รู้จะกัดหรือเปล่านะ